ยืนนะตามหลักของการหนีผมต้องยืนด้านหลังลูกค้าหนีผมต้องหนีสองมือการจับหนีให้จับลักษณะเบาๆหนีผมขี่ให้ใช้ด้านหน้าผมหนาใช้ด้านหน้าห่างถ้าผมบางให้ใช้ทางด้านถี่เพราะหวีจะมี2ด้านนะฮะดูนะครับว่าด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะหวีห่างหวีถี่ถี่ผมบางห่างผมหนานะโดยทั่วไปครับของบาร์เบอร์นะฮะถี่กับห่างจะมี2ด้านถ้าผมลูกค้าหนาให้ใช้ทางห่างถ้าผมบางอย่างนี้ให้ใช้ทางถี่ก็มีถี่มีห่างวิธีการจับให้จับลักษณะเบาๆมือจับจับเบาๆมือไม่กลับจับเบาๆมือถ้าจะพลิกมือให้พลิกได้อย่างรวดเร็วหรือจะโยนหวีจะโยนหวีนะครับก็แล้วแต่วิธีนะครับก่อนจะจับตัวจับหัวลูกค้าห้ามเล่นนะหัวเล่นที่ของเล่นคนไทยเราถือเนาะฝรั่งเขาถือก้นคนไทยเราถือหัวหัวเป็นอวัยวะที่อยู่ที่สูงสุดของร่างกายเป็นที่อยู่ของพระเจ้าอยู่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นกันนะแล้วก็ขอทุกท่านขอโทษขอสมาครับเพราะบางคนบอกว่าถ้าเป็นผมเล่นของคนอื่นเนี่ยเขาบอกจะเป็นบ้าจริงเปล่าดูนะจะมีคนพูดว่าไอ้ชาติผมเนี่ยจะเป็นบ้าจริงก็คือมันไม่เห็นที่การเป็นบ้านะการมีผมต้องยืนด้านหลังจับผมเบาๆนะยืนด้านหลังเราจะไม่ยืนถางแข้งถางขายืนข้างหน้ายกเว้นว่ากระจกมีแต่ของผมมีได้แต่เราจะหลีกเลี่ยงในการที่ไปยืนข้างหน้าเฉียงนะยืนด้านหลังถ้ามีกระจกที่มองในกระจกมองในกระจกโอเคหรือถ้าหลังห่างจากตัวลูกค้าพอประมาณไม่ต้องถึงขนาดนี้ไม่ต้องถึงขนาดนี้ค่อนข้างใหม่มันจะเป็นอย่างที่บอกเลยแทบจะเข้าไปสิงลูกค้าให้อยู่ในระดับพอดีพอดีประมาณนี้ให้หวีต้องหวีสองมือนะฮะถ้าเป็นเหมือนมีคนหวีมือถ้าหวีไปหวีไปเนี่ยนะผมมันจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าถ้าหวีแล้วมันเร็วเร็วแรงแรงผมจะเป็นไฟฟ้าสถิตนะดูเส้นผมนะผมแตกไปหวีผมต้องหวีสองมือมือหนึ่งคอยประคองไว้อุ้มไว้หวีให้สุดปลายเส้นผมวางหวี45องศา45องศากับหนังที่จะอย่าให้นะตัวรู้ก่อนจะหวีครับให้ตัวรู้ความคงของหวีถ้าหวีใหม่จะมีความคงมากถ้าหวีมีความคงมากให้ลบคงด้วยไม่จะบอกกระจายลบบอกถ้าคงมากถ้าคงน้อยก็ไม่ต้องนะวางหวีสินห้าองศาจับหวีเบาแล้วหวีตั้งแต่ตรงโคนผมตลาดผมนะตรงโคนผมไปจนสุดปลายเส้นผมให้สุดก็ช่างไปจะมีแค่นี้หวีให้สุดปลายเส้นผมโดยใช้มือข้างประคองผมไว้ไม่ใช่ลูดตามเมื่อกี้นะประคองเอาเงินมาน้องอุ่นมาไว้อาจจะให้ลงให้ลงลงมาอันนี้เขาเรียกว่าสลิปแบ็คแปลว่าสลิปแบ็คนะหมัดมิเชล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 ขึ้นมาหรือนะหวีแสบกลางวิธีแสบกลางให้ใช้ที่หวีเนี่ยหวีลงไปเลยนะคือขึ้นไปแล้วแหวกเราจะได้แนวแสบแนวแหวกตรงๆแบบง่ายๆนะอย
อยากไปมาไปมาแต่ให้ใช้ซี่หวีเนี่ยนะมีเสริมขึ้นมาเสร็จนะให้ใช้ซี่หวีฟื้นขึ้นมาเลยเราจะได้เนื้อแสบแบบง่ายนะง่ายๆแล้วก็ตรงนะหวีเสริมขึ้นมาแสบข้างถ้าข้างซ้ายข้างขวาไปด้านซ้ายต่อแสบเลยฟื้นขึ้นไปเราจะได้เนื้อแสบที่ตรงและก็ง่ายเนี่ยนะดูนะครับมีเสริมขึ้นมาก่อนปื้มขึ้นไปแล้วก็ปื้มขึ้นไปเนี่ยเราจะได้แนวแสงที่ง่ายๆนะง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าผมต้องรู้ผมด้วยนะว่าผมเดินเข้าไปทางไหนถ้าเข้าไปทางด้านซ้ายแล้วเราไปย้อนเขาเนี่ยผมก็จะยากขวางมันนะแนวขวางนะเราจะได้แนวแสงที่ง่ายแต่คราวนี้ลูกค้าบอกไม่รู้จะไปทางไหนอยากจะเปลี่ยนบ้างหรือว่าช่างแล้วแต่ช่างก็จะมองจะไปไหนดีหลักการในการสังเกตพิจารณาเราจะแสบไปไหนให้ดูแนวขวางถ้าขวางมาทางนี้ให้ไปตามแนวขวางผมจะไม่มีปัญหาถ้าผมไปทางขวามือแล้วเราไปย้อนแนวขวางผมที่ได้มาก็คือบริเวณตรงขวางจะแต่ชี้วงย้อนเพราะฉะนั้นให้ไปตามแนวขวัญเลยอันนี้ไปทางไหนอันนี้คนไม่มีขวัญ ขวัญก็แล้วแต่ช่างแล้วกันนะเราก็จะไปทางนี้แล้วก็ไปไม่มีแนวขวัญก็ว่าไปก็ไปทางไหนก็ได้อย่างเงี้ยวิธีการแสงก็เลยบอกง่ายในการใช้รูปไปช่วยเราจะได้แนวแสงที่ไม่ง่ายแต่ข้างข้างขวาป้ายเป็นซ้ายหรือแขนไหนข้างซ้ายป้ายเป็นขวามีเสริมมาก่อนปื้นขึ้นไปแบบแสงเฉียงผมอยากจะเฉียงไปทางนี้ก็ได้ก็จะได้แสงเฉียงได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าผมที่มันเดิมๆจะเปลี่ยนแนวใหม่เนี่ยเขาต้องอะไรฉีดน้ำองน้ำมาก่อนมีน้ำแล้วก็โค้ดอะไรไหมไม่ใช่โอเคเอาฉีดน้ำเนาะวิธีการฉีดน้ำอย่างนี้นะยกขึ้นฉีดยกขึ้นแล้วฉีดถ้าฉีดจุดจุดที่นี้ไปเลยมันจะมันเป็นไงมันจะไหลแล้วย้อยลงไปเพราะฉะนั้นฉีดแล้วต้องยกขึ้นฉีดฉีดไฟต้องฉีดเป็นฝอยด้วยบางคนผู้หูดีนะผู้หูจุดเข้าไปเข้าหูซ้ายจะหูขวาเลยนะนั่นเองมันเป็นฝอยฉีดให้มันแรงแค่ท่าฉีดน้ำเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าโกรหรือไม่โกรนะบางคนบอกโอ้น้ำนี่เศษนะมันเป็นน้ำมูลของคูณบางคนพ่นให้ด้วยแค่ฉีดน้ำก็รู้แล้วโกรไม่โกรแต่ถ้าไปรู้ไม่โกรให้เป็นฝอยรวดเร็วมีผมจัดทรงมีเสริมขึ้นมาก่อนแสงไว้ถ้าแสงก็ยังพอแต่การประตูถ้ามีกระจกก็ประตูอันนี้เราจะได้แนวแสงในการใช้มือช่วยอย่างง่ายๆผมเลยตกลงว่าให้แนวแสงที่โดดซ้ายแบบขวาก็จะได้แนวแสงที่นะอย่างง่ายๆอันนี้คือวิธีการแบ่งแนวก็จะได้แสงแนวแสงอันนี้คือหวีแสงข้างโยกไปหรือมันก็ไม่แสงไม่ใช่มือเสยก็เป็นเรื่องหวีเสยหวีแสงแต่การแต่ภาพซ้ายขวาหน้ามาหน้ามาคุณเรียกว่าหน้ามาการหวีผมหน้ามาหวีให้เป็นธรรมชาตินะหวีเพื่อเป็นธรรมชาติอย่างหวีออกมาธรรมชาติสุดๆแต่ถ้าหวีเพื่อต้องการเช็คความยาวให้หวีใช้หวีกดออกมาช้าช้าสโลวัตชัวถ้าใช้อย่างนี้จะดูความยาวที่ชัดเจนแต่ถ้าหวีอย่างนี้ผม
จะพองธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากให้ดูเกียร์ๆดูที่เป็นธรรมชาติเป็นไงบ้างโอ้ดูน่ารักดีโอ้ดูน้ำประเมินตุ๊บเนี่ยแล้วก็นะก็ดูแล้วว่ามีธรรมชาติให้สังเกตอะไรหวีก็จะเช็คความยาวหวีจะช้าโอ้เข้ากันไหมเออมันไม่เข้าเล็งได้เลยแต่ถ้าเข้าหวีมาแล้วเป็นไงหัวมันจะตัดขึ้นไปแล้วมันเด๋อแล้วก็เราดูแล้วหวีแบบธรรมชาติแล้วเช็คอีกแบบเช็คแบบความยาวชัดเจนเช็คแบบความยาวแบบธรรมชาติเราเขียนแบบนี้ซึ่งช่างใหม่จะเขียนเขียนเดียวเช็คถูกแล้วหวีให้สุดปลายเส้นผมจะหวีให้ผมแบนออกสวอตออกหวีอย่างนี้แต่ถ้าจะให้มันเข้าไปข้างในเป็นรูปเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยนะผมบล็อกก็หวีรู้สึกดีท่าของหวีก็สำคัญจับไปประมาณอย่างเดียวไม่ได้นะให้เกิดการหวีหวีผมต้องหวีสองมือนะจะให้มันรูปเข้าไปจะให้มันบล็อกใช้มือช่วยมีให้สวอนทำไงฮะมีให้มันสวอนออกสวอนก็งัดออกที่หักออกสวอนอันนี้มันดูไปออกพี่กดแล้วก็ออกพี่กดกดเข้าไปถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีสวอนออกเออสวอนกดพี่กดเข้าไปสวอนสวอนสวอนแปลว่าให้มันออกอันนี้คือวิธีการถ้าผมเดี๋ยวผมติดพันกันให้จับโคนผมแล้วข้อสามตาไหนลองให้สุดอย่าใช้ซี่หมีครูดหนังศีรษะเจ็บไม่เจ็บถามลูกค้านะเจ็บก็ให้เจ็บก็ลดแล้วก็ใหญ่ละเราไม่นะเจ็บระบอเด้อเจ็บระบอนะครับดูออกไหมประวันตัดผมไปก็ผมชอบจังเลยช่างโค้ดมือเบาเนี่ยก็เข้าไปดูนะเจอช่างรุ่นใหม่ก็ดูนะผมออกกระบวนออกเสริมขึ้นยังไงเรื่องของการผีดูนั่นนะครูทำแบบอ่ะแต่นักเรียนทำแล้วไปไม่ออกหนีไม่ไปหนีแล้วเจ็บหัวหนีแล้วไม่ให้เข้าทรงต้องหนีสองมือสองมือนี่นะไม่ใช่ประคองอย่างเงี้ยแล้วจับทรงบางคนบอกที่หนีเป็นธรรมชาติเด้อเฉียบหนีเนี่ยไม่เอาแบบมีเพจไม่เอาโบราณโอ้คนเฒ่าคือว่าออกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คนลองฝึกอีกสักหน่อยครับจะต้องอะไรจะต้องยืนนะตามหลักของการหนีผมต้องยืนด้านหลังลูกค้าหนีผมต้องหนีสองมือการจับหนีให้จับลักษณะเบาๆอย่างนี้ผมขี่ให้ใช้ด้านผมหนาใช้ทางด้านหางถ้าผมบางให้ใช้ทางด้านถี่เพราะหวีจะมี2ด้านนะฮะดูนะครับว่าด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะหวีหางหวีถี่ถี่ผมบางหางผมหนานะโดยทั่วไปก็ของบาร์เบอร์นะฮะถี่กับหางจะมี2ด้านถ้าผมลูกค้าหนาให้ทางด้านหางถ้าผมบางวิธีการจับให้จับลักษณะเบาๆมือจับเบาๆมือไม่กลับจับเบาๆมือถ้าจะพลิกมือให้พลิกได้อย่างรวดเร็วจะโยนหวีจะโยนหวีนะครับแล้วแต่วิธีนะครับก่อนจะจับตัวจับขาห้ามเล่นนะหัวเล่นที่ของเล่นคนไทยเราถือเนาะตลาดเราถือก้นคนไทยเรา
ไปตามแนวขวัญเลยไปทางไหนอันนี้คน
ใช้รูปไปดูช่วยเราจะได้เนื้อเสียงที่ไม่ง่ายแต่ข้างขวาป้ายเป็นซ้ายหรือแค่ไหนข้างซ้ายป้ายเป็นขวามีเสริมมาก่อนปื้นขึ้นไปแบบแสงเฉียงผมอยากจะเฉียงไปทางนี้ก็ได้จะได้แสงเฉียงได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าผมที่มันเดิมๆจะเปลี่ยนแนวใหม่เนี่ยเขาต้องอะไรฉีดน้ำอมน้ำก่อนฉีดน้ำแล้วก็โค่นได้ไหมไม่ใช่โอเคเอาฉีดน้ำเนาะวิธีการฉีดน้ำอย่างนี้นะยกขึ้นฉีดยกขึ้นแล้วฉีดถ้าฉีดจุดถึงนี้ไปเลยมันจะไงจะไหลแล้วย้อยลงไปเพราะฉะนั้นฉีดแล้วต้องยกขึ้นฉีดฉีดไฟต้องฉีดเป็นบ่อยด้วยบางคนผู้หญิงมีนะผู้หญิงจุดลงไปเข้าหูซ้ายถึงหูขวาเลยนะนั่นเองมันเป็นฝอยฉีดให้มันแรงแค่ท่าฉีดน้ำเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าโกรหรือไม่โกรนะบางคนบอกโอ้น้ำนี่เศษนะมันเป็นน้ำโอโซนคูณพ่นให้ด้วยนะแค่ฉีดน้ำก็รู้แล้วโกรธไม่โกรธแต่ถ้าไปรู้ไม่โกรธให้เป็นฝอยร่วนเลยมีผมจัดส่งมีเสริมขึ้นมาก่อนแสงไว้ถ้าแสงก็จะดีกว่าแต่การประตูถ้ามีกระจกเนี่ยเราจะได้แนวแสงเป็นการใช้มือช่วยอย่างง่ายๆผมจะบอกว่าใช้แนวแสงที่ถูกแต่ท้ายแต่ขวาก็จะได้แนวแสงที่นะอย่างง่ายๆอันนี้คือวิธีการแบ่งแนวก็จะได้แสงแนวแสงอันนี้คือหวีแสงข้ามโยกไปหรือมันก็ไม่แสบไม่ใช่มือเสยก็เป็นเรื่องมีเสยมีแสบแต่การแต่ภาพซ้ายขวาหน้ามาที่เขาเรียกหน้ามาการหวีผมหน้ามาหวีให้เป็นธรรมชาตินะหวีเขาเรียกเป็นธรรมชาติอย่างหวีออกมาธรรมชาติเสยแต่ถ้าหวีเพื่อต้องการเช็คความยาวให้หวีใช้วีโกลงมาถ้าช้าสโลวัตชัวถ้าช้าอย่างนี้จะมีความยาวที่ชัดเจนแต่ถ้าหวีอย่างนี้ผมจะฟองธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากให้ดูเกียร์ดูที่เป็นธรรมชาติเป็นไงบ้างโอ้ตัวน่ารักดีโอ้ดูน้ำประเมินตุ๊บเนี่ยแล้วก็นะก็ดูแล้วว่าหวีธรรมชาติให้สังเกตอะไรหวีก็จะเช็คความยาวหวีจะช้าเท่ากันไหมเออมันไม่เท่าเล็กได้เลยแต่ถ้าเท่าหนีมาแล้วเป็นไงหัวมันจะตัดขึ้นไปแล้วมันเด๋อแล้วก็เราดูแล้วหนีแบบธรรมชาติแล้วเช็คอีกแบบเช็คแบบความยาวชัดเจนเช็คแบบความยาวแบบธรรมชาติเราเขียนอย่างนี้ซึ่งช่างใหม่จะเขียนเดียวเช็คถูกแล้วคือหวีให้สุดปลายที่ผมจะหวีให้ผมแบนออกสวอตออกหวีอย่างนี้แต่ถ้าจะให้มันเข้าไปข้างในเป็นมุ้งเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยนะผมก็หวีให้มันสุดท่าของหวีก็สำคัญจับไปปั๊บๆอย่างเดียวไม่ได้นะให้เกิดการหวีผมต้องหวีสองมือนะจะให้มันมุ้งเข้าไปจะให้มันบล็อกใช้มือช่วยมีให้สวอนทำไงฮะมีให้มันสวอนออกสวอนก็งัดออกนี่ละออกสวอนอันนี้คือการออกนี่กดแล้วก็ออกนี่กดเข้าไปถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีสวอนออกเออสวอนกดนี่กดเข้าไปสวอนเดี๋ยวว่าให้มันออกนี่คือวิธีการ
ถ้าผมเดี๋ยวผมติดพันกันให้จับคนผมแล้วข้อสามตาไหลลองให้สุดอย่าใช้ซี่หมีครูดน้ำที่ตัดเจ็บไม่เจ็บถามลูกค้าเลยเจ็บก็ให้คนเราก็ใหญ่แล้วเราไม่นะเราเจ็บระบอเลยนะเจ็บระบอนะครับดูออกไว้ประวัติตัดผมไปก็ผมชอบจังเลยช่างโค้ชมือเบาเนี่ยก็เขาไปดูนะเจอช่างรุ่นใหม่ก็ดูนะผมออกกระบวนต่อเสริมขึ้นยังไงเรื่องของการผีครูนั่นนะครูทำแบบนั้นแต่นักเรียนทำแล้วไปไม่ออกผีไม่ไปผีเจ็บหัวนะผีแล้วไม่ให้เข้าทรงต้องสองมือสองมือนะไม่ใช่ไม่ใช่ประคอง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 อย่างเงี้ยเออจับทรงคนบอกให้มีเป็นธรรมชาติเด้อเฉลี่ยเนี่ยไม่เอาแบบมีเพจไม่เอาโบราณโอ้คนเฒ่าดีกว่าไป